ันนี้ชีพจรลงทางนะครับต้องเดินทางไปกรุงเทพเพื่อจะไปร่วมพิธีศพของบิดาของพานดูวันนี้ก็จะได้ผจญภัยนะครับที่กรุงเทพที่เขาบอกว่ามีทั้ง N95 ทั้งไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่จะเป็นยังไงเนี่ยผมเตรียมพร้อมแล้วครับที่ธรรมดาของ 3M เขาบอกกันฝุ่นได้ 3M N95 ครับชิ้นที่1ชิ้นที่2ครับอันนี้ใส่สบายๆบนเครื่องก็แล้วกันแล้วสุดท้ายครับซุปเปอร์เลยอันนี้ไปซื้อที่ร้านยาเขาบอกว่ากันได้ถึง 80% ลองดูครับวันนี้ผมจะไปพิสูจน์กรุงเทพเมืองฟ้ามอญเมืองฟ้าที่เขาบอกว่ามีทั้งฝุ่นมีทั้งไวรัสลองดูว่าเป็นส่วนเคาน์เตอร์เช็คอินของแอร์เอเชียพนักงานก็สวมแมสบ้างไม่สวมแมสบ้างครับเขาใส่แมสกันหลายคนนะครับเพื่อป้องกันความปลอดภัยงดลองทดใส่ดูบ้างในเกตที่โดยสารเครื่องภายนอกสนามบินนะครับก็สลัวสลัวด้วยฝุ่น PM2.5 ก็ต้องขอชื่นชมความสะอาดของห้องน้ำในบริเวณท่าอากาศยานตอนเมืองนะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้กลัวไหมไม่กลัวครับกลัวไม่มีผู้โดยสารมากกว่าเออนะคือเนี่ยคือจะเห็นเลยว่าความสำคัญของจีนเป็นยังไงใช่จีนนี่โคตรสำคัญเลยครับผมจะถามผมว่าตอนนี้โคตรสำคัญที่สุดนี่พอคนจีนหายไปนะเศรษฐกิจเราก็ทั้งงานทั้งโรงแรมทั้งการเดินทางทั้งอะไรครับจุดนิ่งเลยครับการตลาดขายกลางคืนไม่มีคนกลางวันก็ไม่มีคนครับครับก็ไม่ใช่ว่าคนจีนกลัวไทยก็กลัวเยอะก็ไม่ค่อยไปแหล่งที่คนเยอะแยะก็บอกไปฮะพวกการค้าการขายพวกพัทยาประตูน้ำเอ่ยห้างเอ่ยที่เงียบกริบครับไม่ค่อยมีคนแต่ดีนะประเทศไทยเราไม่สั่งแบนประเทศจีนไม่ปิดประเทศเขาไม่กล้าหรอกเออน่าต้องแบนดูดิเราพึ่งเขาอยู่นะเวลาหายอะพวกนี้มันจำอ่ะนะครับจีนมันจำจะตายครับผมแล้วตอนนี้มันก็จำด้วยนะจีนว่าเราโอเคนะเราโอเคตอนนี้เออพวกนั้นมาปิดประเทศเลยเออมันไม่ให้เข้าเลยไม่อยากให้นั่นส่งจีกลับมาเดี๋ยวนัดเองเออใครไม่กล้าครับเออใครรู้ว่าจะโหดเข้าใจเลยว่ามันสำคัญกับเราขนาดไหนจีนสองจุดห้าวันนี้รู้สึกว่ามันจะดีขึ้นนะครับก็พอตรงเออตรงฟ้ามันโปร่งไปนะเออได้เห็นเมฆแล้วเนี่ยมีภัยธรรมชาติเข้ามาทำลายเมืองไทยกันเยอะของเราต้องไหลแล้วครับไอ้โรคนี้นะครับผมเออโคโรนานี่แหละนะกระทบจริงๆเลยนะครับทั้งแท็กซี่ทั้งแท็กทุกอย่างกระทบหมดเลยคนไม่กล้าเดินทางมันไม่มีคนเดินทางคนไม่กล้าเดินทางไม่กล้าใช้ไม่กล้าอะไรนี่โล่งหมดเลยยิงถนนก็โล่งครับเก็บครับเงียบหมดเลยใช่นี่หมาลายเกษตรแฟร์ก็ด้วยนี่โอ้ยนี่นี่อะไรเกษตรเกษตรแฟร์นะใช่ไม่เห็นคนเดินเลยโอ้โล่งหมดเลย
อันนี้ยังไม่เท่าไหร่ถูกไหมเนี่ยไปดูประตูน้ำครับผมที่เขาบอกรายงานเมื่อกี้ว่าโล่งมากโล่งไม่ใช่อย่างนั้นโอ้โหไอ้โควิดหน้านี้มันแน่นเข้าไปแน่นแน่นเมื่อวานผมเข้าไปสยามพารากอนเนี่ยดับหนึ่งคนเต็มครับโอ้แม่งไม่มีมีแต่แท็กซี่ คือสถานที่ที่มีคนแออัดมันไม่กล้ากันไม่หมดอ่ะถูกต้องครับไม่กล้าผมนั่งบนเครื่องเมื่อกี้ลงเครื่องมาเนี่ยผมก็ต้องไม่กล้าเหมือนกันนะยิงครับถ้าไม่จำเป็นยิงไม่รู้ใครเป็นใครใช่เพราะว่าสนามบินเนี่ยผมก็คือรอคนก็ผมบางคนได้มาเพิ่มขึ้นจากคนเพิ่มขึ้นจากนี่เพิ่มขึ้นตลอดไม่ใช่รถ คนติดเชื้อ คนติดเชื้อเพิ่มขึ้นตลอดเออนั่นแหละนั่นแหละสกัดกั้นจากสนามบินสกัดผู้สกัดนี่หมดแล้วปลอดภัยได้ครับทำไมคนไม่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวะพอติดคนนี้ก็ขยายไปอีกไปดูว่าไปกินข้าวกับใครไปดูหนังกับใครไปเดินกับใครบ้างกี่คนเรียกมากักตัวหมดโอ้โหนี่แหละบอกว่ามาตรฐานไทยแม่งดีแม่งเข้าทางไหนก็ได้ในประเทศไทยนะครับครับคือคนจะเข้าทางไหนก็ได้อืมใช่ใช่ใช่ประเทศมันก็มีเข้ายากใช่ไหมใช่ประเทศไทยไม่จะเข้าทางไหนก็ได้เส้นทางธรรมชาติก็มีเยอะเข้าทางไหนก็ได้ครับผมสกัดยากประเทศไทยสกัดยากโอ้เห็นได้ชัดจริงๆเลยผลกระทบเนี่ยดูดิครับไม่มีเลยรถก็ยังโล่งเลยรถถนนโล่งหมดเลยรถไม่มีคือโล่งก็ใช่ดีครับแต่คนก็ไม่มีจริงๆใช่นี่อากาศสดใสจริงๆเลยหรือว่าเฉพาะแถวนี้แถวนี้มันโล่งกว่าเออมันโล่งกว่าในเมืองใช่ไหมนะเมืองมันมีแต่ตึกใช่ไหมใช่ใช่แต่นี่มันโล่งกว่ามันจะพัดไปไหนก็ยากครับเดินมาตรงเทอร์มินอล1นะครับซึ่งเป็นทางขาออกของผู้โดยสารไปไหนอาคารผู้โดยสารขาออกไปต่างประเทศนะครับในขณะนี้โล่งมากๆเลยเมื่อก่อนบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณซึ่งทัวร์จีนเนี่ยเต็มไปหมดแต่วันนี้ไม่มีนะครับไม่มีทัวร์จีนหลงเหลืออยู่เลยครับโล่งมากๆเทอร์มินอลเนี่ยไม่เหมือนทุกครั้งที่มาสนามบินดอนเมืองและบริเวณอาคารขาออกต่างประเทศอาคารหนึ่งนะครับคนจะเต็มไปหมดแต่มาวันนี้ไม่มีคนเลยนะครับไม่มีคนเลยครับนักท่องเที่ยวชาวจีนมีอิทธิพลกับประเทศเราจริงๆเงียบครับโล่งลองเดินไปดูที่บริเวณผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะครับว่าตอนนี้มันมีคนอยู่หรือเปล่าโอ้โหน่าตกใจมากเลยครับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเดินทางเข้ามายังประเทศของเราเกือบจะไม่มีเลยครับน้อยมากๆเลยบริเวณลานกว้างตรงนี้จะเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้โดยสารขาออกไปต่างประเทศนะก่อนหน้านี้ที่จะมีผู้คนลุกพล่านหนาแน่นเป็นพิเศษเลยวันนี้ไม่บูบอมเบาไม่มีผู้คนเท่าไหร่ครับผมพาเดินมายังบริเวณอาคารผู้โดยสารอาคาร2นะครับเป็นภายในประเทศก็ยังมีผู้คนอยู่พอสมควรนับเป็นโอกาสดีของผมที่วันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมายังกรุงเทพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดินทางโดยเครื่องบินมาลงที่สนามบินดอนเมืองซึ่งเป็นการขนถ่ายคนจำนวนมากเข้ามายังกรุงเทพก็ว่าได้สถานที่แออัดเหล่านี้นะครับก็เป็นสถานที่ที่ซุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ของเชื้อโรคซึ่งวันนี้ทุกคนก็รับทราบแล้วว่าเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่โคโรนากำลังระบาดไปทั่วผมเห็นความกระตือร้นการดูแลและป้องกันตัวเองของคนไทยเนี่ยเขารู้สึกดีใจผมขอชมเชยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่ให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องน้ำมีเจลล้างมือครบผู้โดยสารสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการในห้องน้ำที่สะอาดได้ทุกห้องส่วนนี้คือสิ่งที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเป็นอย่างยิ่งว่า
ถึงแม้ว่าเชื้อโรคจะระบาดสักขนาดไหนถ้าเรามีการดูแลป้องกันไม่ประมาทเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ส่วนผลกระทบที่มันกระทบเป็นลูกโซ่โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนไม่ได้มาเที่ยวในเมืองไทยนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะต้องช่วยกันเมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจีนไม่มาเที่ยวเมืองไทยเราก็จำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวขึ้นในประเทศไทยดังนั้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยก็เลยต้องจำเป็นที่จะต้องหาวิธีการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการให้โปรโมชั่นกับคนไทยท่องเที่ยวทั่วไทยลดราคาพอให้อยู่ได้และคนไทยก็จะได้มีโอกาสไปเที่ยวยังสถานที่สำคัญต่างๆในประเทศไทยทดแทนนักท่องเที่ยวชาวจีนถามว่าหน้ากากอนามัยที่ผมสวมใส่อยู่ในขณะนี้มีความจำเป็นไหมตอบว่ามีความจำเป็นจำเป็นในฐานะของผู้ที่ให้ความใส่ใจในเรื่องของการป้องกันแต่ถามว่าถ้าผมถอดเนี่ยกับผมใส่มันมีค่าเท่ากันไหมมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายนักนะครับเพราะว่ามือของผมก็ไม่รู้ว่ามันมีความสะอาดหรือเปล่าผมไปหยิบไปจับอะไรเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไม่ได้สามารถที่จะล้างมือของตัวเองได้ตลอดเวลาผมมาจับแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาสวมเข้าเชื้อโรคถ้ามาติดมือผมมาแล้วมันก็สามารถเข้าสู่ร่างกายผมได้ทันทีแต่เมื่อมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยกันทั่วเนี่ยผมก็จำเป็นที่จะต้องใส่หน้ากากอนามัยนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าผมมีความประมาทไม่ให้ความสำคัญกับเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่โคโรนาดีใจและเป็นประสบการณ์ตรงครับวันนี้ที่ได้มาเห็นสภาพของสนามบินดอนเมืองกรุงเทพมาอยู่ในสภาวะของความไม่เป็นปกติแห่งการระบาดของเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่2019โคโรนาก็ขอให้ประเทศไทยของเราผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปด้วยดีนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ